เราคนไทยมีความเชื่อกันว่าเวลาญาติไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือใครก็ตามในครอบครัวหรือแม้แต่คนที่เรารู้จักมักคุ้นเสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยวิญญาณก็จะกลับมาภายใน3วัน7วันอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นความเข้าใจเรื่องวิญญาณที่สวนทางกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธองค์กล่าวถึงคำว่าวิญญาณไม่ได้หมายถึงวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตนล่องลอยไปตรงโน้นล่องลอยมาตรงนี้แล้วก็มาเยี่ยมญาติบ้างบางครั้งบางหนคำว่าวิญญาณในพระพุทธศาสนาหมายถึงสภาวะคือการรับรู้ที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเวลาเรามองเห็นรูปแล้วเกิดเห็นว่าเป็นรูปอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นก็เป็นจักขุวิญญาณคือการรับรู้ทางตาวิญญาณทางตาเสร็จแล้วก็วิญญาณทางหูเวลาได้ยินเสียงอะไรเราก็เกิดความรับรู้ขึ้นนั่นก็เป็นวิญญาณทางหูเรียกว่าในตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี้เวลาเรากระทบเราสัมผัสกับสิ่งอะไรก็ตามซึ่งเป็นสิ่งภายนอกเกิดความรู้สึกขึ้นหรือเกิดความรับรู้ขึ้นตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นวิญญาณได้ทั้งหมดนี่คือวิญญาณในพระพุทธศาสนาแต่การที่คนเราเข้าใจกันว่าเมื่อคนนั้นคนนี้ตายลงแล้วจะกลับเป็นวิญญาณกลับมาเยี่ยมญาติอีกนั้นนี่เป็นความเข้าใจเรื่องวิญญาณในทางที่ผิดอย่างหนึ่งติดมาจากศาสนาพราหมณ์หลักพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้หลักการเอาไว้ว่ามนุษย์จะเกิดทันทีหลังจากที่ตายแล้วเราไปเกิดที่ไหนบ้างหนึ่งก็เกิดเป็นมนุษย์สองเกิดเป็นสัตว์อยู่ระฉานสามก็เกิดเป็นอสุรกายแล้วก็สี่ก็เกิดเป็นเทวดานี่เป็นคติหรือเป็นภูมิเป็นภพที่คนซึ่งตายแล้วจะไปเวียนว่ายตายเกิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ยังมีกิเลสอยู่ทีนี้การที่เราเห็นคนนั้นคนนี้รวมทั้งเห็นญาติของเราด้วยนั้นเราไม่เรียกว่าวิญญาณในพระพุทธศาสนามีชื่อเรียกคนที่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในรูปร่างสังขารต่างๆบางครั้งมาแสดงตัวให้เราเห็นนั้นศัพท์เฉพาะท่านนั่นก็คือว่าอสุรกายแปลว่าผู้ไม่กล้าปรากฏกายในภาษาไทยเราเรียกว่าผีจริงๆอสุรกายเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอย่างใดเพียงแต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งซึ่งถือว่าได้ไปเกิดแล้วในภพในภูมิของเขาแต่คนไทยเนี่ยไปเรียกว่าเป็นวิญญาณแต่หลักจริงๆท่านเรียกว่าอสุรกายเมื่อเขาก็ได้ไปเกิดแล้วในภพหนึ่งในภูมิหนึ่งในคติชีวิตรูปแบบหนึ่งดังนั้นเมื่อคนเหล่านี้มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมของเขาในเมื่อเขามาแสดงตัวปรากฏต่อเราหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปตัวต่อเขาแต่ว่าเราต้องแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาตั้งจิตอธิษฐานว่าหากเขามีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์หากมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปผลสุดท้ายภายหลังก็ขอให้เขาได้เกิดในสุคติสัมปรายภพที่ดียิ่งขึ้นไปนี่คือวิธีที่จะเผชิญกับผู้ที่กลับไปเวียนว่ายตายเกิดในภพในภูมิต่างๆดังนั้นเราชาวพุทธทั้งหลายเวลาได้ยินคำพูดคำกล่าวหรือคติต่างๆที่มีคนมาบอกเล่าก็สิทธิ์ให้ฟังเราก็ควรจะตั้งคำถามถามตัวเองว่าเอ๊ะคำสอนอย่างนั้นคำพูดอย่างนี้โลกธาตุอย่างนั้นโลกธาตุอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าอย่างไรเราจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องเพราะอะไรเพราะพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ใกล้เคียงกันมากกับศาสนาพราหมณ์นอกจากคำสอนและวิญญาณจะทำให้คนไทยเข้าใจผิดแล้วก็ยังมีคำสอนอีก3ประเภทที่ทำให้คนไทยเข้าใจผิดเช่นลัทธิกรรมเก่าก็คือลัทธิที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพราะกรรมเก่าลัทธิเทพเจ้าบันดาลก็คือลัทธิที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปก็เพราะผลแห่งการโดนบันดาลประทานพรของเทพเจ้าและลัทธินอนคอยโชคทั้งหลายนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะว่ามีโชคชะตาราศีบังเอิญให้เป็นไปลัทธิ3ลัทธินี้เป็นลัทธินอกพระพุทธศาสนาเราชาวพุทธทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยควรจะสำรวจตรวจตาดูว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราสมาทานยึดถืออยู่นั้นแท้จริงเป็นพระพุทธศาสนาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงลัทธินอกพระพุทธศาสนาที่เรารับสืบทอดต่อกันมาอย่างผิดๆในสังคมไทยมีคำหนึ่งที่น่ากลัวมากคือคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่